มาประเด็นเด็ดเจ็ดสีในช่วงนี้นะคะไปดูทหารกองบัญชาการกองทัพไทยและตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจสอบการลักลอบขุดเจาะน้ำมันดิบในพื้นที่ป่าปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโดยพบว่ามีการเลี่ยงไม่ชำระค่าภาคหลวงนานกว่า5ปีทำให้รัฐได้รับความเสียหายกว่า10,000 ล้านบาทติดตามจากคุณอรรถพลดวงจินดาค่ะพิกัด GPS ที่ปรากฏในเครื่องมือวัดของทหารกองบัญชาการกองทัพไทยและตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นว่าการขุดเจาะน้ำมันของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จึงมีคำสั่งให้หยุดเดินเครื่องจักรกลทุกตัวครับพื้นที่ตรงนี้เป็นบ่อขุดเจาะน้ำมัน1ใน6จุดนะฮะที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการลุกล้ำที่ป่าสปก.ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการขุดน้ำมันขึ้นมาอยู่อย่างต่อเนื่องทุกวันครับบริเวณนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบการลักลอบขุดน้ำมันดิบมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีปริมาณไม่ต่ำกว่า 1,200 บาร์เรลต่อบ่อมีบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งลำเลียงน้ำมันออกไม่ต่ำกว่าวันละ3เที่ยวต่อบ่อขัดแย้งกับเอกสารขออนุญาตกับสปก.เพื่อการขุดน้ำมันใช้สำรวจปิโตรเลียมเท่านั้นชัดเจนครับก็ตะคู่นี้ก็มีแผนผังสปก.ประกอบด้วยนะครับทางสปก.ก็ยืนยันว่าเป็นที่ดินสปก.ครับก็ความผิดสำเร็จชัดเจนแล้วนะครับก็รอทางเจ้าพนักงานสอบสวนจะพิจารณาต่อไปที่ปรึกษาภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติระบุว่าการลักลอบขุดน้ำมันและนำออกจากบริเวณนี้มีให้เห็นทุกวันสร้างความเสียหายต่อภาครัฐไม่ต่ำกว่า10,000 ล้านบาทโดยการเอื้อประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองในพื้นที่ให้กับบริษัททุนต่างชาติแล้วสปก.ต้องร่วมรับผิดชอบมีความผิดตามมาตรา157ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรมไอกรมเนี่ยพนักงานเนี่ยก็มีความผิดเนื่องจากว่าท่านไม่ได้ติดตามเพราะเราทำให้รัฐเสียผลประโยชน์ในเรื่องน้ำมันการให้สปก.ให้อนุญาตเนี่ยให้แค่สำรวจเท่านั้นและนี่เป็นการยืนยันว่าประเทศเรามีน้ำมันมีแก๊สธรรมชาติและปตท.หยุดเลิกโฆษณาชวนเชื่อทันทีว่าน้ำมันจะหมดจากประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์มีบ่อน้ำมัน95 บ่อในขณะที่ทั้งประเทศมีบ่อแก๊สและบ่อน้ำมันรวม 6,200 บ่อการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้เพื่อหยุดยั้งขบวนการทุจริตคอร์รัปชันแหล่งพลังงานของชาติที่ยังมีอีกหลายแห่งอรรถพลดวงจินดารายงานThank you.